ำงานส่วนใหญ่เป็นงานการเคลื่อนไหวปกป้องสิ่งแวดล้อมปกป้องประชาชนจากภาคเอกชนก็เรียนปริญญาโทกฎหมายระหว่างประเทศอยู่ที่อังกฤษชื่อมหาวิทยาลัย School of Oriental and African Studies University of London ตอนนี้เรียนจบก็ทำแบรนด์เสื้อผ้าจบจากมอลังสิตค่ะก็มีลูกชายอีกคนนึงนะคะแต่ว่าตอนนี้อยู่ที่หัวหินกับคุณแม่ค่ะเพราะว่าเขาเรียนอินเตอร์อยู่ที่นั่นนะคะแล้วคุณแม่ก็ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อยู่ที่หัวหินเพราะฉะนั้นเขาก็ประจำอยู่ที่นั่นตอนเด็กๆก็โดนเรียนเปียโนกันทั้งคู่เนาะแล้วก็พอโตมาก็ชอบร้องเพลงแล้วก็เต้นนะคะผลตอบรับจากคุณหมอก็ที่ฉีดคีโมไปล่าสุดเนี่ยเขาก็มันเป็นคีโมตัวใหม่นะคะที่ไม่ฆ่าเซลล์ดีแต่ว่าฆ่าเซลล์ที่ร้ายแต่ว่าค่ามะเร็งเนี่ยยังไม่ต่ำลงคือยังเท่าเดิมแต่ว่าภูมิต้านทานเริ่มเพิ่มขึ้นเริ่มมีผลตอบรับที่ดีขึ้นค่ะทั้งสองคนก็เป็นมังสวิรัติก็หนึ่งก็คือแบบว่าอยากจะแบบเป็นเพื่อคุณพ่อด้วยเพราะว่าเหมือนเวลาที่เป็นมะเร็งเนี่ยเขาบอกว่าเนื้อสัตว์ทานมากๆเนี่ยมันจะไปฟีดมะเร็งมันจะไปฟีดมะเร็งให้โตขึ้นเราสองคนก็เลยไม่กินเพื่อที่จะให้พ่อเนี่ยเห็นเพื่อที่จะเป็นเพื่อนพ่อไงคะว่าเราไม่กินได้พ่อก็ต้องไม่กินได้อยากจะอ่านเกี่ยวกับครอบครัวผมแล้วก็ชีวิตของลูกสาวสองคนนี่โปรดอ่านนิตยสารฮัลโหลแล้วครับ